ผู้เล่นของสโมสรกิเลนพยองมีอาการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้เล่นที่มีการสมบูรณ์จำเป็นนะฮะที่จะต้องช่วยๆกันนะครับมี100ก็ต้องเล่น 120-130% เพื่อที่จะผ่านเกมยากๆในการเปิด SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมสิงห์เชียงรายไปให้ได้นะครับความพร้อมความมั่นใจรวมไปถึงสภาพจิตใจของคุณพลกิเลนพยองจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นอ่ะเมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของนักเตะกิเลนพยองมาฝากด้วยล่ะครับตังครับพรุ่งนี้ฮะเจอสิงห์เชียงรายครับความพร้อมของทีมเป็นยังไงบ้างครับก็ถึงเวลานี้ก็พร้อมครับแต่ว่าก็มีตัวผู้เล่นที่เจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรครับก็แต่ว่าคือก็พร้อมในเรื่องของแท็กติกเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยก็พร้อมแล้วก็ถึงแม้ว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแต่ว่านักเตะหลายคนก็อาจจะโรเตชันลงมาได้คุณภาพอาจจะต่างกันบ้างแต่ไม่มากใช่ครับก็มันก็อาจจะแตกต่างในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันครับในตัวที่ลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคุณภาพมันทดแทนกันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับสามนัดที่ผ่านมาตังได้เห็นไฮไลท์ของสิงห์เชียงรายบ้างไหมฮะก็เขาก็มีลูกทีเด็ดจากเซตพีที่เขาได้กองหลังอุบลมาครับก็มีทีเด็ดจากตรงนั้นแต่โดยรวมก็ปกติเหมือนที่เราเจอกันมาในหลายๆครั้งครับอย่างเกมที่เราเจอกับการท่าเรือนะครับจริงๆเราวางแทคติกมาดีแหละแต่เราเสียที่แบบทำประตูเข้าประตูตัวเองนะฮะก็เลยทำให้เกมมันเปลี่ยนพรุ่งนี้เล่นในบ้านนะฮะต่างคาดหวังแค่ไหนผมว่าเราก็ต้องรัดกุมมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับในเรื่องของความผิดพลาดก็ต้องลดให้น้อยลงอะไรเงี้ยในเรื่องของการยืนตำแหน่งครับเราคืออย่างนัดที่เจอท่าเรือเราเสียประตูเร็วด้วยครับมันทำให้เราต้องเปิดเกมแล้วก็คือมันก็หลุดตำแหน่งในหลายๆจังหวะอะไรเงี้ยครับก็ทำให้โดนประตูที่2ครับแต่ว่านัดนี้เราก็ต้องรัดกุมมากกว่าเดิมตังบอกเองว่าหลังเกมกับแอร์ฟอร์ดว่าหลังจากนี้ทีมจะดีขึ้นเรื่อยๆครับก็คือส่วนตัวผมก็อยากให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็เจอปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในปีนี้ในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นที่มาบาดเจ็บอีกอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็พยายามโฟกัสไปทีละนัดครับให้มันทำให้มันดีที่สุดครับเราก็ทำในนัดนี้ให้มันดีก่อนโฟกัสที่3แต้มในนัดนี้ฝากกองเชียร์นิดนึงนะครับครับก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเราเหมือนเดิมครับก็คือเราคือคุณภาพมันอาจจะไม่ได้เหมือนปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกคนที่อยู่ในทีมที่เข้ามาสู่ทีมอะไรเงี้ยคือทุกคนก็เล่นเพื่อแฟนบอลแล้วก็เพื่อเมืองทองทุกคนอยู่แล้วครับผมว่าเราชนะทุกคนก็มุ่งมั่นด้วยการเล่นที่เต็มร้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้แฟนบอลเข้ามามาเชียร์มาเต็มสนามทุกนัดครับแฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนนะครับว่างๆก็เรียนเชิญเลยนะครับที่สนาม SCG Stadium ช่วงเวลา 19:00 นนะครับมาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยไปให้ได้นะครับในวันพรุ่งนี้3คะแนนจะได้ไม่ได้กองเชียร์ผู้เล่นคนที่12เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วเจอกันที่ SCG Stadium ช่วงเวลา 19:00 นกันเยอะๆนะครับ